ตัวเคยร่วมงานกับพี่บอลด้วยในทั้งในฐานะผู้กำกับนักแสดงละครเวทีละครด้วยมีความทรงจำยังไงบ้างพี่ตัวเป็นคนเก่งเป็นคนรักในการแสดงนะครับที่ใกล้ชิดมากที่สุดเลยตอนนั้นคือผมได้กำกับพี่ตัวเล่นเรื่องฟ้าสดใสตัวมิวสิคอลเป็นละครเวทีแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นนักแสดงที่มีวินัยมากๆแล้วก็เต็มที่กับในทุกจุดนะครับที่ในทุกจุดของการทำงานนะครับตกใจมากนะครับตกใจมากๆที่พอได้ยินข่าวก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่วงการบันเทิงไทยต้องเสียบุคลากรที่คุณภาพอีกคนหนึ่งไปแล้วนะครับในเวลาที่มันเร็วไปวันนี้ได้มีโอกาสวันนี้พี่บอยเป็นตัวภาพเมื่อกี้ได้มีโอกาสพูดอะไรกับพี่ตัวนะคะพี่บอยคะก็ขอให้พี่ตัวไปสู่สุคตินะครับเพราะว่าผมว่าคือในโอเคมันเป็นอะไรอ่ะวาระของชีวิตนะครับแล้วก็แต่ว่าทราบจากพี่เปิ้ลนะครับว่าทุกคนก็อยู่ในกองและทุกคนในครอบครัวก็อยู่ในกองนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้พี่ตัวไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับแล้วก็ไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีที่มีเป็นที่ดีกว่านี้อะไรของตัวที่พี่บอยรู้สึกว่านักแสดงรุ่นหลังๆน่าจะเป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวินัยครับวินัยคือพี่ตัวเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆมาจากการฝึกฝนมาจากการฝึกซ้อมมาจากการมีวินัยนะครับแล้วก็เอาเรียกว่าเสน่ห์ส่วนตัวเนี่ยเอามาใช้บวกกับทักษะต่างๆเนี่ยคือถ้าไม่มีวินัยทำไม่ได้พี่ตัวพลังล้นเหลือมากเวลาเล่นละครเวทีนี่จะเห็นเลยว่าจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้พลังพี่ตัวคือล้นเหลือมากๆนะครับซึ่งคือพี่ตัวไม่ใช่แค่ว่าฉันหน้าตาหล่อซึ่งก็หล่อมากนะครับไม่ใช่แค่ใช้ว่าฉันหน้าตาหล่อแล้วฉันก็จะเดินไปเดินมาทำอะไรก็ได้พี่ตัวมีโอ้โหมีแพชชั่นสูงมากกับการแสดงแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกการแสดงของเขาเนี่ยออกมาดีที่สุดแล้วพูดถึงพี่ตัวค่ะพี่บอลค่ะอยากพูดอะไรกับพี่ตัวบ้างคะพี่ครับก็ขอให้พี่ตั้วไปสู่สุคตินะครับแล้วก็หลับให้สบาย